เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับสลับคอร์ดและพิธีการเล่นในเพลงจีบนะครับก็แสนง่ายนะครับผมมีอยู่แค่4คอร์ดบนทั้งเพลงนะครับผมแล้วก็จะมาฝึกจับคอร์ดแล้วก็มาลองเล่นตามกันเลยนะครับผมจับคอร์ดเลยครับ F major 7ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองเปลี่ยนเป็น D minor ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองเปลี่ยนเป็น C ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองก็แค่นี้นะครับผมง่ายครับ4คอร์ดง่ายบนทั้งเพลงนะครับเอาละมินนะครับผมก็จะมาลองเล่นต่อเนื่องทั้ง4คอร์ดช้าๆสักรอบนึงนะครับจับคอร์ด F major 7เลยครับ3 4ลองลองขึ้นขึ้นลอง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 นะครับผม4คอร์ดง่ายบนทั้งเพลงนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่ท่อนนึงนะครับที่เปลี่ยนจากคอร์ด C นะครับเป็นคอร์ด G แค่นี้นะครับผมมีอยู่แค่ท่อนเดียวนะครับเพื่อนก็ลองไปแกะกันดูนะครับผมสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้แล้วนะครับก็ไปเล่นตามผมในรอบที่1 นะครับส่วนเพื่อนที่กำลังเล่นนะครับในรอบที่2จะบอกจังหวะการดีดแบบเรียนนะครับว่าดีขึ้นลงตรงไหนบ้างนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะครับทริคง่ายๆก็คืออาจจะลองลดสปีดนะครับสัก 0.75 นะครับเสร็จแล้วก็ลองท่องตามผมแล้วก็ลองดีดตามที่ท่องนะครับผมลองดูนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าท้อนะครับผมตัวใหม่ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมสู้กับเจ้ไปเล่นกันเลยป้าฮึบ
างใดก็มีหัวใจเก็บไว้ผมถ้ารักช่องของหน้าจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ให้กันด้วยนะครับยอดวิวเยอะมากแต่คนไลค์น้อยนะครับผมขอบคุณครับผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตรงท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม